สรรพคุณและประโยชน์ของถั่วพูการกินถั่วพูก็ยังมีกากใยอาหารมากทำให้ระบบขับถ่ายของเราเป็นไปอย่างปกติท้องไม่ผูกนอกจากนั้นแล้วหัวของถั่วพูก็สามารถนำไปตากแห้งแล้วคั่วไฟให้เหลืองนำมาชงเป็นน้ำดื่มชูกำลังสำหรับคนป่วยหรืออ่อนเพลียง่ายได้อีกด้วยสรรพคุณของถั่วพูหัวใช้บำรุงร่างกายแก้อ่อนเพลียแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไขการรากแก้โรคลมพิษกำเริบดีพุ่งทำให้คลั่งเพ้อปวดท้องถั่วพูใช้รักษาสิวและโรคผิวหนังบางชนิดตำรายาโบราณว่าให้นำเมล็ดถั่วพลูมาต้มโดยคัดเอาเฉพาะเมล็ดแก่สีน้ำตาลเข้มจะรับประทานเมล็ดที่ต้มสุกเลยก็ได้หรือนำเมล็ดที่ต้มสุกมาบดให้ละเอียดผสมน้ำสุกดื่มก่อนอาหาร3เวลาจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงเพิ่มกำลังวังชาประโยชน์ของผักสีสันต่างๆ